วันนี้เวลา 14:06 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังไอคอนสยามอาร์ตแอนด์คัลเจอรัลสเปซชั้น8ศูนย์การค้าไอคอนสยามทรงเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3 Thai Textile Trend Book Spring and Summer 2023และส่งร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2565ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นจนถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยในมิติต่างๆที่เป็นสากลมาพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยในการเสริมสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่มีความทันสมัยให้แก่วงการผ้าไทยเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการผ้าไทยในทุกระดับด้วยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมอันเคลื่อนคล้อย Moving Culture ที่ได้แรงบันดาลใจของบรรยากาศฤดูร้อนของประเทศไทยโดยทำการศึกษาควบคู่ไปกับงานภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์สะท้อนถึงแนวความคิดผ้าไทยหลายชนิดที่มีที่มาจากวัฒนธรรมอื่นๆที่แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของวัฒนธรรมที่ไม่ตายตัวแต่มีการปรับตัวและแลกเปลี่ยนของอัตลักษณ์ประจำถิ่นเกิดขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่องโดยมีผ้าไทยประจำฤดูกาลได้แก่ผ้าบาติกและผ้าขาวม้าเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบ Limited Edition ของแบรนด์ชั้นนำเพื่อนำเสนอแนวคิดหลักและเทรนด์ทั้ง5ประจำฤดูกาลนี้ได้แก่มิติแห่งความฝัน Dream Catcher ตัวตนข้ามวัฒนธรรม Expressive Exotic ความไม่สมบูรณ์ที่งอกงาม Vibrant Variegation อารยธรรมแห่งโลกใหม่ Neo Drive และมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ Natural Extraction ซึ่งแสดงสีสันรูปทรงรายละเอียดและวัสดุที่ช่วยพัฒนางานหัตถศิลป์ของไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยเฉพาะโทนสีที่จะเน้นเฉดสีที่หลากหลายมากขึ้นและเป็นโทนสีที่แปลกแตกต่างออกไปจากเดิมเพื่อให้ศิลปินนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนสามารถนำไปใช้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบและมีมิติในการใช้สีมากขึ้นในการนี้พระราชทานหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3แก่คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานผ้าไทยและเทรนด์แฟชั่นระดับโลกเพื่อนำเสนอแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบช่างทอผ้าชุมชนและผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการบริหารโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่กับการถนอมรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติจากนั้นทรงร่วมการเสวนาวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสู่สากลประจำปี2565ร่วมกับนายกลวิทย์เหล่าสุขศรีบรรณาธิการบริหารนิตยสารโวกประเทศไทยและนายธนันรัตน์ธนเศรษฐการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยโดยมีพระดำรัสถึงหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยเล่มที่3ที่ทรงนำประสบการณ์จากการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆมาทรงออกแบบเป็นแนวคิดของหนังสือเล่มนี้ซึ่งสามารถนำมาเป็นตำราเรียนสำหรับนักศึกษาได้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ Made in Thailand แล้วก็สามารถใช้ได้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นตำราเรียนที่มีความเท่าเทียมกันแล้วก็เป็นตำราที่นอกจากเป็นตำราไทยที่เทียบเท่ากับตำราฝรั่งที่ราคาสูงหรือเกินแล้วก็ทุกคนสามารถเอาไปอ้างอิงได้ในบทเรียนการทำมาอาชีพความเป็นครูความเป็นดีไซเนอร์หรือความเป็น
าชีพของทุกท่านก็ขอให้ใช้ให้ถูกเมื่อใครใช้ให้ถูกมันก็จะไปได้ดีนะคะก็แค่ขอให้ความรู้เข้าใจเพราะว่าอันนี้คือง่ายมากง่ายแล้วแล้วก็อ่านแบบเดียวฉันเข้าใจถ้าไม่อยากอ่านดูสีและสามารถเห็นได้ต่อเพราะว่าสามเล่มนี้แล้วเนี่ยข้าราชการทุกท่านที่นั่งข้างหน้าเนี่ยเข้าใจแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะเราพูดแค่ว่าเปิดหนังสือดูไปทีละหน้าสองหน้าเราจะพูดแต่เรื่องเดิมๆแล้วก็เป็นเรื่องเดิมที่มันค่อยๆขยับทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็มันมีความหมายที่ดีนะคะวันนี้เวลา 9:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลัยอดิศูนย์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติ2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เขตคลองเตยซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับองค์กรภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสมาคมและหน่วยงานต่างๆจัดเป็นประจำทุกปีเพื่อสนับสนุนให้วิศวกรไทยได้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพวิศวกรรมและเป็นเวทีแสดงผลงานทางด้านวิศวกรรมดีเด่นระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ความสามารถของวิศวกรไทยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลซึ่งมีการพัฒนาก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมในระดับแนวหน้าภายในงานยังได้จัดสัมมนาหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเช่นการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรมสู่ระบบดิจิทัลการแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆของภาครัฐรวมทั้งกฎหมายและมาตรฐานใหม่ทางด้านวิศวกรรมที่มีการปรับปรุงในรูปแบบการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศรวมจำนวน69หัวข้อตลอดจนกิจกรรมพิเศษทั้งการแข่งขันแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมและการมอบรางวัลประเภทต่างๆด้วยนอกจากนี้ยังมีการออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมที่นำสมัยเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถศักยภาพของประชาชนและสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยสาธารณะรวมถึงมีกิจกรรมคลินิกช่างจากวิศวกรอาสาให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านวิศวกรรมของบ้านพักอาศัยแก่ประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและร้านจำหน่ายหนังสือมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมในราคาพิเศษอีกด้วยวันนี้ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การเรืองรัตนอัมพรรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,200 ชุดพร้อมทั้งน้ำดื่มจำนวน 1,200 แพ็คไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายแพรัตน์เพชรยวนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปในการนี้รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยที่ทรงมีต่อผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรือโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพร้อมทางพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติสุขต่อไปยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้จากนั้นเดินทางลงพื้นที่อำเภอเสนาเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวประกอบด้วยนางเรนูอรุณพัฒน์อายุ76ปีป่วยด้วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูงเป็นผู้ป่วยติดเตียงขาอ่อนแรงนายวิชัยหล่อเลี่ยมอายุ68ปีป่วยด้วยโรคพาร์กินสันและนายเล็กไกรนุชอายุ90ปีป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง
ทั้งนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีระดับน้ำท่วมสูงประชาชนได้รับผลกระทบจำนวน12อำเภอ151ตำบล997หมู่บ้าน 81,691 ครัวเรือนโดยในพื้นที่อำเภอเสนามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ17ตำบล131หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น 16,268 ครัวเรือนด้วยทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้ว